ับผมหลายๆคนนะครับยังสงสัยนะครับว่าตัวเลขที่มันออกมาจากเครื่องที่เราชั่งนะครับมวลไขมันหรือว่าองค์ประกอบของร่างกายนะครับว่าทำไมมันถึงเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9นะครับมันมีที่มายังไงแล้วคำนวณยังไงนะครับผมแล้วเอาหลักตัวไหนมาคำนวณกันคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกครับผมครับผมสวัสดีครับผมเทรนเนอร์วิกนะครับผมหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับเพราะว่ามีคนถามมามากเลยเทรนเนอร์วิกครับแล้วไอ้ตัวเลขที่มันออกมาเป็น4เป็น5เป็น6นะครับมันคืออะไรครับผมเลยบอกว่าก็มันคือเลขท้าย3ตัวงวดต่อไปครับไม่ใช่3ตัวงวดต่อไปครับไม่ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาบอกเลยนะครับว่ามันคือลักษณะของรูปร่างครับผมเพราะว่าในหลักนะครับผมที่เขาทำกันนะครับมันจะมีการเรียงของตัวการ์ตูนนะครับมันจะเป็นรูปร่างคนอ้วนคนผอมไปเรื่อยๆนะครับเขาจะเอาคนที่รูปร่างตามรูปนี้เลยนะครับที่ผมจะมีนะครับตัวอ้วนประมาณไหนนะครับก็เรียงตามเห็นในรูปไหมครับจะมีตัวแรกเราตัวแถวข้างบนนะครับจะมีอยู่3แถวใช่ไหมครับเราจะนับจากซ้ายเป็นตัวเลข1ครับผมแล้ว2เป็นตัวตรงกลางครับแล้วก็3ครับแล้วก็ไล่ลงมาต่ำลงมาเรื่อยๆดังนั้นนะครับตัวสุดท้ายก็คือเป็นตัวเลข9เห็นไหมครับรูปร่างในแต่ละตัวการ์ตูนทุกตัวนะครับมันจะต่างกันนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลักการนะครับเขาจะบอกว่าคุณเป็นรูปร่างตัวไหนนะครับอย่างเช่นบางคนออกมา5บางคนออกมาตัวเลข8นะครับประมาณนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าเขาเอาหลักเกณฑ์อะไรเผื่อเราจะได้เอามาวิเคราะห์บอกกับคนอื่นได้หรือบอกเพื่อนๆได้นะครับง่ายๆครับผมมันจะเอาตัวเลขของเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายนะครับที่มาจากที่เราวัดองค์ประกอบของร่างกายครับแล้วก็น้ำหนักของกล้ามเนื้อครับมาเป็นตัววัดครับผมดังนั้นจะเห็นนะครับว่าในรูปนะครับผมจะมีชาร์ตอยู่ก็คือชาร์ตของรูปร่างครับดังนั้นเนี่ยตัวเลขเราก็จะเอาตัวเลขของกล้ามเนื้อนะครับที่มันอยู่ด้านล่างครับจะมีตั้งแต่เริ่มต้นที่ตรงกลางนะครับจะมี40ระหว่าง40ถึง60ครับผมก็คือ40กิโลถึง60กิโลนะครับดังนั้นเราจะเอาผลนะครับอย่างเช่นสำหรับคนที่วัดเครื่องนี้นะครับตัวเลขตัวปกตินะครับที่เขาวัดได้มานะครับเขาจะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่53กิโลนะครับแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันอยู่ที่ 23.8 แต่ว่าเขามีกล้ามเนื้ออยู่ที่38กิโลครับดังนั้นเราก็จะเอาตัวเลขของกล้ามเนื้อครับจะเอาตัวเลขของกล้ามเนื้อครับมาตั้งครับก็จะขีดตัวเลขจากกล้ามเนื้อเขาอยู่ที่38ครับก็จุดไว้38นะครับแล้วก็มองเปอร์เซ็นต์ไขมันด้านซ้ายมือครับเขามี เขาอยู่ที่ 23.8% ก็จะลากนะครับจากซ้ายมาแล้วตัวเลขมาประจบตัวไหนก็จะเป็นรูปร่างคนนั้นครับก็เป็นตัวเลขออกมาครับถ้าเกิดว่าตัวเลขคนนี้จะออกมาที่ตัวเลข4ครับผมนะครับดังนั้นก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับว่าตัวเลขที่ออกมามันมีที่มายังไงทุกคนคงจะเข้าใจนะครับแล้วก็คงจะเริ่มรู้แล้วอ๋อแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับกับสาระนะครับดีๆง่ายๆนะครับที่ไม่คาดคิดนะครับกับ Trainer Week ครับผมแล้วคุณจะได้สามารถไปบอกคนอื่นต่อได้ครับวันนี้ Trainer Week บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ